ฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับก็มาพบกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมผ่านทางหน้าสื่อของอินโดนีเซียหรือสื่อต่างชาติทั่วๆไปนะครับก็ไปเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะฮะเป็นทางด้านของอินโดสปอร์ตนะครับเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่เรื่องกีฬาของอินโดนีเซียนะก็เล่นข่าวเกี่ยวข้องกับไทยนะนั่นคือเรื่องของกองเชียร์ไทยนั่นเองนะครับก็นี่ฮะจะแต่งชุดไทยไปเชียร์ในหลายสนามสร้างสีสันนะฮะอย่างเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยยกน้ำหนักนะเขาพูนานาเขาก็ไปกันนะโบ๊ทถ้าจะเป็นที่โดดเด่นหน่อยก็จะมีสายอยู่3นานะครับน้ำมาดน้ำลอยแล้วก็น้ำล้ำนะครับ3คนนี้จะเกาะไปตลอดในทุก3ครับจุดเด่นก็เนี่ยครับเป็นชุดไทยซึ่งต่างชาติเห็นแล้วก็เออมันแปลกตาดีฮะแต่โอเคแต่สำหรับคนไทยเนี่ยก็อาจจะชินตากันนะครับแต่ต่างชาติเนี่ยไม่เคยเจอนะก็มีการทำสกู๊ปสัมภาษณ์กันอย่างน้ำล้ำเนี่ยมือกองเนี่ยเป็นนายช่างใหญ่อยู่บริษัทดังแถวระยองเลยนะฮะแต่ว่าเวลามีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยนายแกก็จะลางานแล้วก็ตามไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็ใช้ทุนนารับส่วนตัวบ้างก็มีสปอนเซอร์คอยสนับสนุนด้วยนะครับนารัมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่ออินโดนีเซียว่าตามเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยมาตลอดนะมาหลายปีแล้วนะครับแม้แต่โอลิมปิกที่บราซิลเมื่อ2ปีที่แล้วนะริโอเกม2016ก็ไปนะเรียกว่าเดินทางไปตามติดตามเชียร์ทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับก็สื่อโดก็มาเป็นข่าวนี้ด้วยแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีสื่อต่างชาติอีกหนึ่งนะพร้อมที่จะสัมภาษณ์กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสีสันนะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยก็ว่าได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูหน้าสื่อของอินโดนีเซียเล่มอื่นๆกันบ้างนะครับก็จะมีโคโรเทมเปิลนะโคโรเทมเปิลเนี่ยก็เล่นเรื่องของฟุตบอลนะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสฟีเวอร์ในอินโดนีเซียแหละหลังจากที่พวกเขาเอาชนะฮ่องกงในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับทำให้พวกเขาได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะนี่นะฮะก็พาดหัวบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของลุยส์บียานะครับโค้ชชาวสเปนของอินโดนีเซียนะบอกว่าที่ผ่านเข้ารอบได้เนี่ยเพราะว่าแฟนบอลเลยนะแฟนบอลส่งเสียงให้กำลังใจในเกมนัดสุดท้ายทำให้มีอยู่ขึ้นเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยฮ่องกงนำไปก่อน 1-0 นะครับอินโดนีเซียเนี่ยพลิกยิงแซง3ลูกรวดเลยชนะ 3-1 ผ่านเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม A นะมี9คะแนนส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยถือว่าเจอศึกหนักเหมือนกันนะครับไปเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE นะเตะกันในวันที่24นี้ก็ลุยส์บียาก็บอกว่านัดสุดท้ายเนี่ยแฟนบอลเนี่ยไปเชียร์เต็มความจุของสนามนะก็อยากให้เป็นแบบนี้นะว่าเสียงเชียร์จากอินโดนีเซียอย่างที่ทราบกันกองเชียร์อินโดนีเซียเนี่ยก็ดุดันไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเดี๋ยวอินโดนีเซียจะเล่นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามชิกาดังนะในเมืองชิกาดังความจุเกือบ 30,000 คนนะก็ลุยส์บียาก็หวังว่าบรรยากาศเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปผลงานของอินโดนีเซียในฟุตบอลเอเชียนเกมที่ดีที่สุดนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่3นะครับปี1958นะฮะตอนนั้นอินโดนีเซียคว้าอันดับ3ของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในฟุตบอลประเภทฟุตบอลนะครับต้องรอดูนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็พวกเขาก็ตั้งเป้าหวังให้เข้ารอบที่สุดในฐานะเจ้าบ้านนะเป็นกระแสฟีเวอร์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนปิดท้ายกันด้วยจาการ์ตาโพสต์นะฮะนี่จาการ์ตาโพสต์ก็เล่นเรื่องของมูซูหน้าปกนะเพราะว่าเป็นคว้าเหรียญทองได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยข่าวเอเชียนเกมตามหน้าสื่อก็เล่นเรื่องของผลการแข่งเป็นส่วนใหญ่นะอย่างจาการ์ตาโพสต์ก็เล่นผลแต่ว่าสนใจอยู่ข่าวนึงครับข่าวเรื่องของที่ว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ว่าจะให้นักกีฬาเนี่ยหลังจากที่เลิกเล่นกีฬาไปแล้วนะก็เหมือนบ้านเราอ่ะคือติดยศเป็นทหารหรือตำรวจอะไรงั้นนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงชีพเลี้ยงดูตัวเองได้นะฮะนี่ครับเขาก็มีนโยบายนะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาของอินโดนีเซียนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครคว้าเหรียญทองได้ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจะให้บำนาญนะบำเหน็จบำนาญจะได้ไม่ต้องลำบากกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาของอินโดนีเซียที่ทำสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนี่ยคว้าเหรียญทองในการต่างๆนะก็ไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่นะครับก็เมื่อเลิกเล่นกีฬาไปแล้วเนี่ยก็ลำบากนะก็ออกไปขี่ไปเป็นยามและผู้รปภ.นะผู้รักษาความปลอดภัยอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ที่แย่นะขนาดนั้นก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์อะไรนะครับวินมอเตอร์ไซค์ที่นี่เนี่ยเขาจะมีภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่าโอเจกนะฮะหมายถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับทางภาครัฐเนี่ยก็จะหันมาดูแลคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะโดยมีนโยบายนี้ขึ้นมาเดี๋ยวหลังเอเชียนเกมเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นรูปแบบไหนทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเอเชียนเกมนะครับผ่านทางหน้าสื่อต่างๆนะครับชัชวาลฉัตรสุวิไลรายงานจากกรุงจาการ์ตา